มะนาวเลยพอก่อนเนาะทางสันทำอย่างนี้เลยบันทึกกับข้าวของแม่วิธีลาบปลาดุกแบบอีสานย่างปลาดุกให้สุกก่อนมีมะเขือมีหัวขาปลาดุกก็จะได้แล้วมันดีนะแม่เนาะน่ากินทำข้าวคั่วให้ละเอียดก่อนก็เอามาสับพริกแห้งคั่วดำพริกพริกก็คั่วให้หอมคั่วใหม่ๆพริกจะได้หอมคั่วเข้าคั่วพริกป่นเอาหัวมาต้มใส่ปลาร้าหอมๆนิดหน่อยสองช้อนโต๊ะต้มให้สุกกอกมะเขือดำๆออกต้องเอามาสับให้ละเอียดใส่ทั้งก้างไปเลยมันจะได้อร่อยไม่ต้องเอาก้างออกใส่มะเขือแต่แค่นี้ก็พอค่ะไปเรื่อยๆจนละเอียดมะเขือใส่เวลาเราลาบมันจะได้นุ่มๆมันจะได้อร่อยหอมน้ำปลาลงไว้ในครกหัวหอมจ้าอาหารเช้าวันนี้ลาบปลาดุกถ้าอยู่เหนือบางคนก็กินลาบปลาดุกทางเหนือแม่อยู่อีสานก็ลาบแบบอีสานมันไม่เหมือนกันเขาต้องใส่เครื่องเทศบ้านเราไม่ใส่เครื่องเทศใส่ข้าวคั่วกระชีฝรั่งโอ้กระเซียนกระชีโอ้บาดมือวะเนี่ยบ่เดียวเขาแห้งยันบาดเสียงข้าวคั่วมันบาดมือแม่ทำอย่างนี้แหละเคยบาดนะใส่พอดีไม่ต้องใส่เยอะผักชีหอมแต่ละเนี่ยเราก็ปลูกเองไม่ต้องซื้อมาจากตลาดเนาะที่สวนเรามีกินทั้งปีมีทั้งปีมีเยอะแยะเลยแต่ละเนี่ยไม่ต้องหั่นนี่เลยใส่น้ำร้อนคนให้เข้ากันไปเลยน้ำเดือดเดือดในข้าวคั่วพริกป่นไม่ต้องเยอะเนาะเดี๋ยวมันเผ็ดน้ำปลานิดหน่อยแล้วชิมดูก่อนถ้ามันไม่เค็มเราก็ใส่ใหม่อีกมีเค็มปลาร้าหรือเปล่าอืมแม่ต้มใส่ปลาร้าแล้วผงชูรสนิดหน่อยคนให้เข้ากันเลยหอมดีน้ำลายไหล ทุกอย่างใส่ลงไปเลยจะได้หอมหอมบางคนเขาชอบเปรี้ยวเขาก็ใส่มะนาวเราไม่ต้องใส่มะนาวโอ้หอมหอมแล้วบางคนชอบก็บีบมะนาวบ้านเราเขาไม่ใส่อีสานเขาไม่ใส่มะนาวชูนี่เอาไปทำลาบอีสานได้ใช่ไหมได้ไปลาบอีสานใส่มะนาวหรอบางคนก็ไม่ใส่ลาบอีสานก็ไม่ใส่มะนาวเหมือนกันนั่นแหละถ้าเป็นก้อยเขาถึงจะใส่มันเปรี้ยวๆเขาเรียกก้อยถ้าลาบเขาไม่ใส่ลาบปลาลาบปลาอะไรเขาก็ไม่ใส่ลองชิมดูที่มันจะอร่อยไหมอร่อยใส่พริกไปนิดนึงเอาเผ็ดๆหน่อยเนาะพอดีไหมพอดีไหมเออพอดีพอดีอร่อยอร่อยให้ทุกคนไปทำกินทำแบบยายนี่แหละอร่อยดีจ้าสมุนไพรทั้งนั้นเลยเพิ่มความแซ่บอีกนิดนึงได้ไหมแม่จ้าใส่มะนาวจี๊ดจ้าบีบมะนาวเลยพอก่อนเนาะทางอีสานทำอย่างนี้แหละทำให้คนกรุงเทพกินทำให้คนกรุงเทพกินแม่บอกว่าคนกรุงเทพร้องไห้ร้องไห้คิดถึงยายเลยอยากกินอีกอยากกินอีกขับรถจากกรุงเทพมากินลาบปลาดุกอย่างเงี้ยแล้วผักกลับมีอะไรบ้างแม่มีมะเขือมีใบข้าวตองใบบัวบกครบหมดเลยจ้ากินข้าวด้วยกันนะ